ช่วงอดีตในสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับนะครับวันนี้สนามสวยมากนะครับอากาศดีด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรบ้ามมาถึง EP ที่3แล้วนะครับหลายๆคนมั้งผมว่าต้องค้างคากับ EP ที่แล้วโปรฟิฟ่าเพราะว่าผมได้พูดในเรื่องของการที่เราโหลดน้ำหนักจากช่วงล่างมาโหลดทั้งแบ็กสวิงดาวสวิงละดาวสวิงละทีนี้คนก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้วช่วงบนทำงานยังไงครับผมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเรามีการบิดตัวที่แบ็กสวิงที่ดีแล้วแล้วเราโหลดสามารถโหลดพลังจากมาได้ที่ช่วงล่างแล้วถามว่าช่วงบนทำงานยังไงช่วงบนนะครับมันก็จะเกิดการที่เราพอเราขึ้นไปปุ๊บเรามีการกดน้ำหนักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลำตัวช่วงบนเนี่ยจะหมุนตามลงมาแล้วก็ที่สำคัญครับไมค์กอล์ฟกับมือเนี่ยก็จะเกิดมุมถ้าเรามองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นรูปแบบเหมือนตัว V หรือเรียกภาษากอล์ฟก็เรียกว่าเหมือนเป็นแลกนะครับเป็นแลกสร้างแลกเมื่อเราโหลดแรงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือช่วงบนเนี่ยจะมีการหมุนตัวลงมาตามลงมาครับพร้อมกับสร้างแลกที่ข้อมือเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราต้องหมุนตัวและสร้างแลกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะเห็นว่าอาการที่เวลาที่เราโหลดน้ำหนักที่ปลายเท้าซ้ายปุ๊บแล้วเรามีการหมุนตัวและสร้างแลกออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวท่านผู้ชมเนี่ยจะมีการที่เหมือนกดลงมานิดนึงแต่ไม่ให้ย่อลงเยอะนะครับก็คือจะมีการกดลงมานิดนึงก็คือเนี่ยเราโหลดแรงกดแล้วเราสร้างการกดลงไปที่พื้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างแรงกดได้ในการที่เราจะอิมแพคลูกเนี่ยมันก็จะมีพลังมากขึ้นมันเหมือนว่าพอเรากดไปปุ๊บมันฝืนไม่ได้ใช่ไหมยังไงมันจะต้องมีแรงที่ถีบขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่กดเนี่ยเหมือนว่าอยู่ๆจะถีบขึ้นเลยเนี่ยน่าจะทำไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่านักกอล์ฟหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะถีบขึ้นเลยถีบขึ้นเลยหรือว่าพยายามที่จะบางคนก็อย่างนี้การออกแรงเนี่ยบางคนก็พยายามที่จะเมนเทนให้ตัวเราอยู่หน้านิ่งมองที่ลูกเพราะการที่ลงมาคือมันกลายเป็นโยกก้มอย่างนี้ตลอดโอเคอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ว่าจะก้มนานเกินไปหรือว่ายืดถีบเร็วเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองเรียงลำดับดูนะครับถ้าท่านนักกอล์ฟไม่เข้าใจเนี่ยลองย้อนกลับไปดู EP ที่โปรบามทำไว้นะครับ EP 1 Back Swing EP 2โหลดน้ำหนักและ EP ถึง EP นี้นะครับน่าจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะส่วน EP สุดท้ายเป็นยังไงบ้างเกินอีกสักนิดนึงครับก็สุดท้ายแล้วเราสร้างพลังมาทั้งขึ้นทั้งเริ่มดาวสวิงลงมาแล้วเนี่ย EP สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของไทมิ่งในการปล่อยพลังโอเคคือสร้างมาหมดแล้วออกแรงยังไงนะครับยังไงติดตามนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโปรบามากๆนะครับแล้วนี่คือทั้งหมดในช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับ